พระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะค่ะหลังจากที่เป็นสะพานบุญนะคะเชิญชวนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธารวมไปถึงคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเนี่ยนะคะบริจาคเงินค่ะผ่าน IG ของแม่แก้วนะคะที่มีชื่อว่าแก้ว_จังเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยนะคะไปร่วมหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้เลิกดี 9:09 น.ค่ะณเดชน์พร้อมด้วยแม่แก้วแล้วก็ผู้บริหารช่อง3คุณชาคริตดิริกวัฒนชัยแล้วก็คนในการบันเทิงเนี่ยนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะโดยมีพระครูสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสาครรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อที่จะนำพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง2เมตรสูง2เมตร30เซนติเมตรเนี่ยนะคะไปประดิษฐานที่สำนักสงฆ์ภูแสงธรรมบ้านดอยแสงตำบลปางหมูอำเภอแม่เมืองแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งณเดชน์เองเนี่ยก็ได้ลงไปที่สำนักสงฆ์เนี่ยนะคะหลายครั้งด้วยกันนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าขาดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตั้งใจอยากให้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและเยาวชนนะคะซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วเนี่ยแหละค่ะชาวบ้านเองก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้เจอกับณเดชน์ตัวจริงนะคะแล้วก็ปิติไปกับการได้ร่วมทำบุญกับณเดชน์ด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญจุดประสงค์ในการสร้างหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าสักการะบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ศาสนาพุทธเนี่ยได้สืบเนื่องต่อไปอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นอยู่ตรงนี้เราเป็นนักแสดงเป็นกระบอกเสียงอีกบอกหนึ่งนะครับให้กับเยาวชนคนไทยได้หันมาให้ความสัมพันธ์กับศาสนามากขึ้นเพราะเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่เห็นผลจริงแล้วก็ใช้ได้จริงนะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกับณเดชน์นะ